เริ่มนับคะแนนตั้งแต่ตอนเป็นอสุจิเลยละกันอสุจิเพศเมียเนี่ยจะมีความแข็งแรงทนทานอึดแล้วก็ทนมากกว่าเพศผู้อันนี้ผู้หญิงได้ไปแล้ว1คะแนนหญิงกับผู้ชายใครเหนือกว่ากันครับพี่บางโอ้โหข้อนี้ตอบแบบว่าไม่ต้องคิดเลยผู้หญิงเหนือกว่าครับผมเฮ้ยจะเหนือกว่าได้ยังไงโอ้โหพี่บางเป็นผู้ชายทำไมไม่เข้าข้างผู้ชายวะจะโชว์ออฟผู้หญิงเหรอน้องใจเย็นเดี๋ยวพี่บางจะเล่าให้ฟังนะที่พี่บางบอกว่าผู้หญิงเหนือกว่าผู้ชายเนี่ยมีเหตุผลเริ่มนับคะแนนตั้งแต่ตอนเป็นอสุจิเลยละกันอสุจิเพศเมียเนี่ยจะมีความแข็งแรงทนทานอึดแล้วก็ทนมากกว่าเพศผู้อันนี้ผู้หญิงได้ไปแล้ว1คะแนนพอเกิดมาปุ๊บหายใจเอาออกซิเจนในโลกเข้าปอดอันนี้ผู้ชายจะมีความแข็งแรงมากกว่าผู้หญิงอันนี้เสมอกันและ1ต่อ1พอถึงชีวิตช่วงวัยเด็กสมมุติว่าวิ่งอยู่หกล้มปุ๊บถ้าเป็นผู้หญิงโอ้โอ้โอ้ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเป็นผู้ชายล้มเองต้องลุกเองได้เป็นลูกผู้ชายไม่ใช่หรอลุกเร็วคะแนนความโอ้นี้ผู้หญิงได้อีก1 2ต่อ1แล้วนะเรื่องการแต่งตัวก็เหมือนกันผู้หญิงเนี่ยใส่ได้ทั้งกางเกงแล้วก็กางเกงแต่ว่าผู้ชายเนี่ยใส่กระโปรงไม่ได้อันนี้ก็3ต่อ1แหละเป็นผู้หญิงต้องมีประจำเดือนใช่ไหมอันเนี้ยลำบากให้ผู้ชาย1แต้มต่อไปรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยก็ตามแต่ชีวิตของคนทั่วไปแต่มันจะชัดเจนก็ตอนที่แต่งงานกันแล้วออกเดทกันครั้งแรกส่วนใหญ่ผู้ชายต้องเป็นคนเลี้ยงอันนี้ผู้หญิงได้อีก1แต้มพอเป็นแฟนกันได้สักพักนึงตัดสินใจแต่งงานผู้ชายก็ต้องเป็นคนให้สินสอดอันนี้ผู้หญิงได้ไปเลย10แต้มแค่นี้ก็คะแนนทิ้งขาดแล้วนะจะทิ้งขาดเพิ่มไปอีกก็คือตอนนี้แต่งงานกันเงินเดือนผู้ชายผู้หญิงก็ต้องเก็บไหนจะกวาดบ้านถูพื้นล้างจานล้างห้องน้ำโอ้โหต่างๆนานาบามากมายและด้วยเหตุผลประการและชิ้นนี้แหละครับผมที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยมีความเหนือกว่าผู้ชายเป็นอย่างมากจะเรียกว่าเหนือกว่าก็ไม่ถูกต้องซะทีเดียวต้องเรียกว่าโคตร MVP นี่คือระดับ MVP ไม่มีทางที่ผู้ชายจะเหนือกว่าได้เลยเคยได้ยินคำนี้ไหมบุรุษจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ไม่ใหญ่เกินมนุษย์เมียขนาดนายกที่ว่าแน่กลับบ้านไปยังต้องสวัสดีครับเมียจ๋าเลย